อันนี้ทอดแล้วสุกแล้วค่ะล้างเรียบร้อยล้างก็จะเด็ดน้ำมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเด็ดน้ำเสร็จแล้วก็เอามาทอดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ